คือจะได้ความรู้สึกและจิตใจเพราะว่าทำงานเป็นของที่คุณรักแล้วก็ช่วงนั้นเราทำงานที่งานตอนละครเรื่องก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเหมือนเป็นแค่ช่วยพี่รองเลยเพราะว่าคุยกันก่อนแล้วก็มีเวลาในการแบบติดตามเรื่องงานเรื่องนี้น้อยมากแต่ว่าพี่รองก็จะคอยอัปเดตเรื่องต่างๆก็พอรู้มาบ้างว่าแต่ว่าจริงๆช่วงนั้นคือช่วงที่เรายังไม่รู้ความจริงเราแค่ได้ยินมาเราดูสิ่งอะไรไม่ได้เลยเราก็เลยทำได้แค่ว่าฟังกันแค่สองฝ่ายแล้วก็แค่หาวิธีการพิสูจน์ความจริงกันไปทีนี้พอเรื่องราวมันเป็นออกไปต้องกว่าที่จะมาสิ่งที่อยากจะบอกว่าพอมันอยู่ในเหตุการณ์ที่มันยากกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องว่าถึงจุดหนึ่งเราก็ให้ทางพ่อแม่ตัวญาติๆเราทำงานแล้วก็ตัวประกันเองทุกคนตัดสินใจว่าจะเลือกไปในทางไหนในการดำเนินชีวิตแล้วก็ทางตัวผมตัวพี่กองและทางตัวดาวตัวน้องๆที่ทำงานด้วยกันมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตให้กำลังใจเราเพราะว่าช่วงนั้นมีช่วงที่ตัวเราเป็นพี่กองแล้วตัวแม่ก็จะไปแบบดูเขาเรื่องเศร้าเราก็มีหน้าที่ได้แค่เชียร์นะเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาการทำงานอะไรก็ตามทำงานเต็มที่ตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้น้องเขาเรียกอะไรอยู่ในภาวะแบบนั้นซึ่งก็รู้สึกดีครับที่เมื่อวานในการที่อยากคลี่คลายแต่คลี่คลายในทางที่ดีก็จริงๆแล้วสิ่งนี้มันน่าจะเป็นบทเรียนของน้องไปรุ่นทุกคนนะว่าแบบเราน่าจะใช้ชีวิตเป็นอย่างมีสติและรักตัวเองในทางงานทุกคนแต่ตอนเขาจะฟ้องเขาได้ไหมที่ที่มาปรึกษาจะแจ้งทราบเล่าให้ฟังก่อนฟ้านี่เดี๋ยวให้พี่บอกเล่าอันนี้ดีกว่าคือโดนหนักพี่ยงก็โดนหนักเพราะว่าด้วยความที่เราทำซีรีส์ต่อตามรุ่นแต่เราก็โดนว่าเราไม่สามารถเราตอนนี้เราจะตอบก็อยากจะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจจะสอนใครเลยครับก็คือหมายถึงว่าที่ผ่านมาเราทำเรื่องราวไว้รุ่นเนี่ยเรื่องว่าสดที่ทำพอมโดนเป็นทางเดียวเลยเราแค่อยากเล่าเรื่องหนึ่งที่คนฟังแล้วก็แล้วแต่ว่าคุณรู้ว่าจะมีความคิดหรือวิจารณ์ในการรับชมจริงหรือเปล่าก็ถามพี่ว่าเช็คหรือว่าเหตุการณ์เนี้ยเราได้เรียนอะไรบ้างพี่ว่าดีนะว่าดีในแง่ที่ว่าเราก็จะตัวพี่เองตัวพี่ความเองตัวพี่คนดีนาดำในทั้งตัวทั้งหมดล้วนเติบโตแล้วก็เรียนรู้ผ่านสิ่งนี้ว่าการใช้ชีวิตมันต้องมีสติมันต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าใช่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมที่จะต้องตามแต่ว่าเราควรจะเรียนรู้จากมันว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าที่ก็ไม่กล้ารับปากนะเพราะมันไม่เกิดขึ้นกับเราเราต้องมีการประชุมไหมครับหรือว่าต้องมีเปลี่ยนกฎใหม่ในสัญญาว่าต้องยังไงถ้าน้องเสร็จปีในสัญญาที่น้องจะรู้มีหน้าไม่ได้มาคือแต่ว่าอย่างที่รู้กันแหละว่าวัยรุ่นเราก็เคยเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็เข้าใจว่าวัยรุ่นแต่ละคนที่มีแบบฮอร์โมนหรือความคุ้มค่าอะไรบางอย่างที่บางทีบางจังหวะอาจจะขาดสติยับยั้งชั่งใจซึ่งเวลาสอนน้องๆทุกคนก็พยายามสอนน้องบอกว่าเขาไม่ผ่านหมายถึงว่าเราอยากต้องไปเจอในเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองก็ค่อยเรียนมาเราควรจะเรียนรู้สิ่งนี้ผ่านประสบการณ์ที่คนอื่นผ่านมาเช่นเด็กดาราคนอื่นหรือเด็กไม่ต้องเด็กดาราที่ลองแสดงไปรุ่นคนอื่นก็ตามแม้กระทั่งเด็กคนที่เขาเรียนเลยคนจะเรียนนะครับเป็นบทเรียนชีวิตของเราที่ไม่ต้องจำเป็นต้องเจอสถานที่ตรงนี้แสดงว่ามันก็กระทบกับภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นที่สำคัญมันต้องรู้กันนะครับแต่ว่าถึงวันนี้ผมเชื่อว่าคนทั่วไปความจะไปทราบความจริงแล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดูแลน้องอยู่ก็จริงๆตอนนั้นวางตัวยากมากคือวางตัวลำบากมากในพาร์ทนึงเนี่ยเราอาจจะรู้อะไรบางอย่างมาแต่มันก็ไม่ใช่ความจริงที่มันควรพิสูจน์ได้ที่เราใช้งานดังนั้นการวางตัวที่เราทำคือเราทำให้ดีสุดก็พอถึงวันนี้ก็รู้สึกดีใจกับกันด้วยที่จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นดีใจกับพ่อแม่ด้วยเพราะว่าเห็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เศร้ามากๆช่วงเวลาที่กับการเนี่ยจะไปทำงานแล้วมันแบบหน้ามันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบสั่นก็คิดว่าพอเหตุการณ์มาผ่านไปดีแล้วอย่างเงี้ยอยากให้กับการโฟกัสในการทำงานแล้วก็ทำดีในตัวจริงๆเรามีอยากบอกว่าต้องมาบังเองพี่ว่าการห้ามไม่ได้ช่วยพี่แนะนำว่าการอธิบายเขาเข้าใจมากกว่าว่าการใช้ชีวิตต้องระมัดระวังตัวเองเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะไปห้ามไม่ให้เขาทำนี่มีอะไรบ้างหรือว่าการใช้ชีวิตต้องมีสติด้วยนี่นะครับถ้าเขาอยากใช้ชีวิตที่มั
้องพร้อมที่จะเจอครับคือแต่ปัญหาก็ถ้าเด็กฉลาดก็ไม่น่าจะต้องอยากจะเจอสิ่งนั้นก็คือจะคิดการทำเรื่องนี้ครับจริงๆเริ่มต้นต้องให้พี่บอมเล่าว่าพี่ทำความก่อนละกันว่าจริงๆโดยปกติแล้วแสดงเสียงเป็นอย่างกันระดับเนี่ยความเป็นสัญญาแล้วก็มีการพ่อคุณแม่แล้วก็น้องเองเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันกับเซฟแต่ว่าจังหวะในพูดคุยก่อนว่าคือในสัญญามันจะระบุว่าถ้าสัญญาหมดแล้วก็มีการพูดคุยกันสัญญาจะถูกต้องที่มีการพูดสัญญาจะเพิ่มปกติเนี่ยทีนี้ในช่วงที่กับพี่บอมเนี่ยชวนพ่อคุณแม่แล้วก็น้องคนเนี่ยเขามาพูดคุยในช่วงที่ทำงานที่มาเจอมันก็เลยทำให้การพูดคุยเนี่ยมันไม่ถูกการรับฟังทีนี้พอไม่ถูกการรับฟังเราเลยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เขามีความตั้งใจอะไรไว้ก็เลยเลยมาจนว่าระยะเวลาสัญญามันใกล้จะหมดพ่อก็เลยทำจุดหมายแจ้งที่ถามมาว่าขออนุญาตสัญญาไม่ต่อสัญญาอะไรไหมเป็นเพราะว่าในสัญญาเราบอกว่าถ้าตัดสินใจว่าอาจจะยังไม่ต่อสัญญาเนี่ยให้ทำจดหมายแจ้งเราทางเราเองเนี่ยรู้จักแต่หลังจากนั้นพ่อพี่บอมรู้จักจดหมายแล้วพี่บอมก็จะแจ้งผู้ที่หาคนแล้วก็หาคุยกับตัวหาคุณพ่อตัวหาคุณแม่ว่าอยากเข้าใจเหตุผลไหมว่าทางเราอ่ะมีการแพ้ที่ขาดตัวผมเข้าไปไงเราอยากพัฒนาตัวเองนะครับก็ไม่เกี่ยวกับแล้วเข้าใจปัญหาก็เข้าใจพ่อคุณแม่ว่าทำไมเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาอย่างนี้ว่าจะช่วยลูกค้าได้คุยกับพ่อค่ะใช่เพราะส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็คือแต่ผมรู้สึกว่าเคสเนี้ยเราประชุมบริษัทกันแล้วเราก็คุยกันแล้วเราก็บอกว่านาดาวต้องเรียนรู้จากเคสเราจะต้องก้าวผ่านเคสนี้ไปได้เราพยายามทำที่สุดเราจะคุยกับพ่อแม่เราอยากให้คุยกับพี่กับเราถ้าเกิดว่าวันนั้นมันไม่เกิดขึ้นพี่เชื่อว่าเราควรจะเก่งขึ้นจากครั้งการที่โดนคุยจากเราไปในวันนี้คือเราต้องพัฒนาตัวเราเองนะใช่ตัวเนี้ยที่เราต้องเก่งขึ้นจริงทางทีมงานที่งานคุยกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีผลโปรเจกต์ไหมผมรับว่ามีผลโปรเจกต์แหละแต่ณวันนี้เนี่ยเมื่อความจริงมันกระจ่างแล้วทุกอย่างมันคลี่คลายเรามองว่าสุดท้ายคือเราเข้าใจในตัวน้องกับเราว่าโอเคคนเราอาจจะผิดพลาดในชีวิตกันได้แต่ว่าในใจของทีมงานทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากให้โอกาสคือว่าในการทำงานจริงน้องไม่เคยทำอะไรที่ไม่ดีกับโปรเจกต์เลยครับดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยทุกอย่างมันคลี่คลายได้รู้สึกว่าอยากให้คนให้กำลังใจน้องรวมถึงน้องกัปตันว่าโอเคให้ไปในโปรเจกต์นี้ได้เลยครับจริงๆเอาตัวละครแฟนคลับจะมีฟีดแบ็กในมุมที่ว่าเฮ้ยไม่อยากให้น้องนะอยากให้ดูแลน้องอยากให้แบบอะไรบางอย่างคือใช่อันนี้คือตรงๆเขาถือว่าเขามีคนที่รักเยอะก็รู้สึกอยากขอบคุณแฟนคลับต่างด้วยที่เป็นกำลังใจให้กับแต่ว่าในเชิงของทีมงานคือบอกเลยว่าเราตั้งใจทำงานนี้อย่างเต็มที่ก็ให้กำลังใจคือเมื่อเรื่องมันผ่านไปแล้วครับก็ลืมไปซะทำงานกันดีกว่าครับ